ยังไงบ้างหลังจากที่อภิปรายไปเรื่องจริงๆแล้วหัวข้อของโรมอะค่ะพี่ต้องเรียกว่ามันเป็นอภิปรายหัวข้อ call center หรือเรื่องอะไรจริงๆมันพันกันหลายเรื่องนะครับมันพันกันหลายเรื่องแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะพันกันขนาดนี้นะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเจอปัญหาในเรื่อง call center กันทุกคนนะครับแล้วก็พยายามหาคำตอบว่าเขามีข้อมูลเราได้ยังไงเขาเอาเบอร์เราได้ยังไงนะครับบางทีเนี่ยเรามีกี่เบอร์เนี่ยเขารู้ได้ยังไงแฟนเราเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้ครบทุกเบอร์ที่เรามีเลยด้วยซ้ำใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นไปแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามหามาโดยตลอดซึ่งโอเคมันจริงมันก็คงจะมีเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งโอเคเรื่องนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับแต่อีกส่วนนึงคือพอผมตั้งต้นจากตรงนี้นะครับแล้วเราก็ได้รับข้อมูลว่ามันมีการซ้อมทรมานเกิดขึ้นคือผมเองก็พยายามหาคำตอบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงที่มันมีคนไทยไปทำงานนะครับแล้วหลอกคนไทยแล้วคุณลองนึกดูสิดูข่าวบ้านเมืองแล้วมันมีคนฆ่าตัวตายมันมีคนสูญเสียนู่นสูญเสียเนี่ยนะชีวิตเขาพังไปเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแน่นอนนะครับว่าพอผมพยายามหาคำตอบเรื่องนี้แล้วผมเห็นภาพของการซ้อมทรมานของการทำร้ายนะครับของการเอาเรียกว่าฆ่าแล้วเอาอวัยวะไปขายเนี่ยหรือบังคับให้เป็นโสเภณีต่างๆมันก็ทำให้ผมเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง call center มันมีความสลับซับซ้อนที่มันมากกว่าแค่การหลอกเงินนะครับแล้วเราก็ไปเจอผมมานั่งกรรมการที่ทำเรื่องชายแดนพอดีเนี่ยมันก็ไปเจอว่าอ้าวเฮ้ยไอการข้ามไปที่นั่นเนี่ยทำไมมันง่ายทำไมมันง่ายอ๋อมันง่ายเพราะว่ามันมีบ่อนคาสิโนของคนไทยอยู่ที่นั่นเพราะมันมีบ่อนคาสิโนของคนไทยอยู่ที่นั่นเนี่ยการเดินทางไปเล่นบ่อนคาสิโนง่ายโอเคเป็นปัญหาหนึ่งนะครับแต่นั่นหมายความว่าการค้ามนุษย์มันก็ง่ายด้วยหรือเปล่า มันก็ไปเจอตรงนั้นอีกนะครับแล้วสุดท้ายพอเราไปเจอให้มากกว่านั้นเนี่ยเราก็ไปเจอสายไฟซึ่งเป็นไฟของประเทศไทยเราไปเจอว่าจากเดิมที่เราคิดว่าจริงๆพม่าเขาก็น่าจะมีแหล่งน้ำมันของเขาการขุดเจาะน้ำมันของเขาก็น่าจะทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมารบกวนอะไรจากประเทศไทยใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นจริงก็คือด้วยสงครามที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์เมียนมามันกลายเป็นว่าการขนส่งน้ำมันเพื่อเอาไปปั่นไฟหรือเอาไปใช้ทำอะไรก็แล้วแต่มันมาจากประเทศไทยนะครับแล้วพอเราไปดูอีกว่าไอ้ทุกเขาเรียกว่าทุกโปรเจกต์ที่มันมีในเรื่องของ call center อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเสาขนาดใหญ่รับอินเทอร์เน็ตเรารับอินเทอร์เน็ตจากไหนเราก็เห็นว่าเสามันอยู่ฝั่งไทยแล้วมันก็พอดีกับทางฝั่งทางนู้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเชื่อมโยงได้ว่าเอาเข้าจริงปัญหาของ call center มันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่อง call center มันมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นมันมีการลักลอบในเรื่องของการเอาทรัพยากรจากประเทศไทยเข้าไปมันมีการทุจริต corruptionของในวงการราชการไทยนะครับที่มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องด้วยสิ่งเหล่านี้มันเลยกลายเป็นภาพร้อยเรียงกันและทำให้เราเห็นปัญหาทั้งหมดผมเลยเอาข้อจริงจะใช้คำว่า call center เนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเกาะเดียวว่ามันเพียงพอหรือเปล่าที่จะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะเรียกว่าการค้ามนุษย์อย่างเดียวพอหรือเปล่าก็อาจจะไม่พอผมคิดว่ามันคือภาพสะท้อนอันดำมืดของสังคมไทยที่ทำให้คนไทยเนี่ยมันตกเป็นกลายเป็นเหยื่อของแก๊ง call center และ scammer ทั้งหมดนะครับมันอาจจะเกิดจากความอ่อนแอของระบบกฎหมายของเราทั้งหมดนะฮะเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าใครได้ฟังโรมอภิปรายในสภาคงจะเห็นแล้วว่าคือเอางี้บอกก่อนนะในแง่ของการตามข่าวเรื่องนี้มันไม่ได้น่าสนใจโดยตัวมันเองทั้งวงจรนะใช่ไหมคะคือมันอาจจะรู้สึกว่าใกล้ตัวคนที่ตามข่าวก็คือหลอกเงินยังไงหรือแบบเฮ้ยมีคนไทยถูกหลอกไปอยู่ในแก๊งมันจะน่าสนใจประมาณนี้แต่ทีนี้พอมันขุดลึกลงไปตามการอภิปรายของโรมในสภาค่ะเอางี้ค่ะมันใช้เวลาประมาณ50กว่านาทีเนาะในสภาใช่ไหมคะพี่จะถามในรายละเอียดนอกเหนือจากที่อภิปรายไม่แต่ว่าเข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องยาวเพราะว่ามันนัวกันหลายเรื่องมากวันนี้เพิ่งกลับไปฟัง50กว่านาทีนั้นอีกรอบนึงเพราะว่าวันนั้นเราฟังเราก็รู้สึกแบบโหมันหลายท่อนมากทีนี้จะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถจะ cover ได้หมดละเอียดทุกมิติเท่าที่อภิปรายหรือว่า
เท่าที่อยากฟังนะคะแต่จะถามเสริมเข้าไปเอาอย่างนี้ก่อนนะคะคือว่าประเด็นแรกก่อนก็คือว่าสิ่งที่โรมพยายามจะอภิปรายเนี่ยอธิบายให้เราฟังได้ว่าคือเรากำลังพูดถึงเรื่อง call center ซึ่งความหมายของเราเข้าใจคือหลอกเงินคนไทยอ่ะง่ายๆเลยนะมันชัดเลยไหมคะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการตั้งบริษัทผ่านรูปแบบใดก็แล้วแต่เป็นชาวไทยด้วยกันมีส่วนไหมหรือเป็นชาวต่างชาติตามที่บอกว่ามันเป็นทุนสีเทาของประเทศอื่นคือเรื่องนี้มันมีสองขยักครับพี่จำวันคือขยักแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าที่เมียวดีเนี่ยนะครับมันมีบ่อนของคนไทยเนี่ยอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็บ่อนของคนไทยเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็มีคนไทยก็ข้ามไปเล่นกันพอสมควรนะครับอาจจะเริ่มเงียบหายมากขึ้นนะครับช่วงโควิดนะครับซึ่งไอ้ช่วงโควิดเนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่าบ่อนพวกเนี้ยพอไม่มีคนมาเล่นหรือมาเล่นน้อยเนี่ยพูดกันตรงๆค่าเช่ามันยังต้องจ่ายนะครับมันมีคอสที่ยังต้องเสียเงินสิ่งที่เขาพยายามหาทางออกก็คือเขาก็ไปเปิดบ่อนออนไลน์นะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ช่วงโควิดเนี่ยว่าบ่อนออนไลน์เนี่ยนะครับมันเยอะแยะกันเต็มไปหมดทีนี้ผมอยากจะตั้งต้นให้ข้อมูลนิดนึงว่าเราควรจะมองบ่อนออนไลน์ในท่าทีแบบไหนคือบ่อนออนไลน์เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นโปรแกรมใช่ไหมฮะที่มันถูกเขียนขึ้นมานะครับมันมีโค้ดมันมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งแน่นอนครับคนที่ออกแบบแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับถามว่าเขาจะออกแบบแพลตฟอร์มให้เจ้าของบ่อนเป็นผู้แพ้หรือเปล่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขาก็ต้องออกแบบแพลตฟอร์มให้เขาเนี่ยเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาธรรมชาติของการพนันเนี่ยเอาเข้าจริงเราก็ต้องบอกว่าการธรรมดาการพนันมันมีได้มีเสียมันมีโอกาสที่คนที่เป็นเรียกว่าเป็นเจ้ามือเป็นเจ้าโต๊ะเป็นเจ้าของบ่อนเนี่ยที่จะเป็นผู้เสียเหมือนกันนะครับโอเคแน่นอนสัดส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่มีทางเท่ากันหรอกนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่ฝ่ายที่เป็นบ่อนเนี่ยจะมีโอกาสแพ้นะครับแล้วมันไม่ได้มีซอฟต์แวร์ในการที่จะมากำหนดหรือควบคุมอะไรประเด็นก็คือว่าด้านหนึ่งเนี่ยการพนันออนไลน์แบบนี้เอาเข้าจริงมันก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับสแกมคือมันหลอกคือหลอกคนน่ะให้มาเล่นการพนันออนไลน์โดยทำให้เชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะนะครับซึ่งโอเคมันอาจจะมีบ้างจริงๆแต่เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันแทบจะไม่ต่างอะไรกับสแกมนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นข้อมูลก่อนแต่ว่าความร้ายแรงของเรื่องนี้มันอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่ได้เป็นในลักษณะที่ว่าเฮ้ยคุณแบบจงใจที่จะมาหลอกเอาเงินดูดเงินทําเอาเงินเก็บของคนที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยจนสูญสลายนะครับไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันมีทุนของต่างประเทศนะครับที่ผมบางคนก็จะบอกว่านี่คือทุนจีนสีเทาเนี่ยเค้าเข้ามาลงทุนนะครับทีนี้ธรรมชาติของการลงทุนนะฮะมันก็ทําให้คือเค้าไม่ได้มาลงทุนเฉยๆมันก็เกิดการรู้จักกันนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นกันนะครับซึ่งเบื้องต้นเดิมทีคุณก็อาจจะไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาเป็นนักลงทุนคนเนี้ยนะครับเป็นทุนจีนซึ่งอาจจะถือสัญชาติกัมพูชาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเค้าเป็นคนยังไงนะครับแต่มันมีการแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นกันเหล่านี้แล้วมันใช้จากสภาพของเมียววดีเนี่ยซึ่งติดกับแม่สอดแล้วก็ที่ผ่านมานะครับพวกไฟฟ้าพวกอะไรต่างๆเนี่ยปกติมันก็อาจจะเข้าคาสิโนไทยนะครับทุนไทยที่อยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับประโยชน์เนี่ยมันก็พลอยทําให้ไอ้พวกทุนจีนสีเทาเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับแล้วภายใต้คอนเนคชั่นเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้ทุนสีเทาเหล่านี้สามารถที่จะมีคอนเนคชั่นกับคนที่เป็นเจ้าของอํานาจนะครับที่อยู่ฝั่งไทยได้ผมเลยพยายามหยิบยกผ่านการอภิปรายว่าเนี่ยหลักฐานอันนึงที่ยืนยันในเรื่องที่ผมพูดว่ามันเป็นความจริงเนี่ยเราก็จะพบว่าชเวโกโกถ้าพี่จอมขวัญไปอ่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไปอ่านรายงานของต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือของอะไรที่มันเป็นหน่วยงานที่เขามีความน่าเชื่อถือเนี่ยเราก็จะพบว่าชเวโกโกเนี่ยยืนยัน 100% ว่ามันเป็นแหล่งสแกมเมอร์แน่นอนแล้วก็เป็นแหล่งที่มันมีการค้ามนุษย์ที่รุนแรงแน่นอนแล้วถามว่าชเวโกโกถูกก่อตั้งนะครับโปรเจกต์นี้โดยใครก็คือบริษัทที่ชื่อว่าหยาไทยแล้วบริษัทที่ชื่อว่าหยาไทยเนี่ยนะครับเป็นของใครเป็นของคนจีนคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันถือสัญชาติกัมพูชาชื่อว่าเสือจื้อเจียงนะครับคนนี้ถูกจับในประเทศไทยนะครับแต่บริษัทของเขาเคยมาพรีเซนต์งานนะครับในกรรมาธิการ Entertainment Complex ในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราไปดูบันทึกการประชุมเราจะยังไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเราไปดูในชวาเล่เราก็จะพบว่ามันจะมีส.ส.ของรัฐบาลเนี่ยเป็นคนเอามา
รัฐบาลในวันนี้นะครับแต่ว่าวันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ้าวแล้วเสือชื่อเจียงให้ผมมองอย่างบริสุทธิ์แบบเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีเลยนะแล้วเขาเข้ามารู้จักได้ไงผมก็เชื่อว่าผ่านคอนเนคชั่นเหล่านี้ก่อนที่เสือชื่อเจียงจะก่อนที่บริษัทของเสือชื่อเจียงจะมาพรีเซนต์งานที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็มีคอนเนคชั่นกับนักการเมืองฝั่งแม่สอดอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับเราจะเห็นว่าพวกนี้สุดท้ายมันร้อยเรียงกันแล้วมันทำให้เราจะเห็นว่าทุนไทยเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องยังไงกับทุนจีนผมอาจจะสรุปรวบยอดสั้นๆนะครับว่าทุนไทยเกี่ยวข้องยังไงกับทุนจีนสีเทาคือเป็นเหมือน proxy ฮะเป็นเหมือนกับตัวเชื่อมที่ทำให้ทุนจีนสีเทานะครับสามารถที่จะเข้าถึงศูนย์กลางอำนาจนะครับของประเทศไทยได้ใครก็ตามที่มีอำนาจในการที่จะทำให้ทุนจีนได้ประโยชน์ใครก็ตามที่มีอำนาจในการทำให้ไฟฟ้าไปถึงทุนจีนได้ใครก็ตามที่ทำให้ชายแดนนะครับมันอ่อนแอทำให้การค้ามนุษย์มันสะดวกทำให้การทำสแกมมันสะดวกเนี่ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยคือหน้าที่ของทุนไทยที่อยู่ในฝั่งเมียวดีนะครับคือถ้าสมมติเราจะเอาตามที่มันเป็นข่าวในเมืองไทยนะคะโรมก็คือว่าตอนนี้เวลาเราพูดถึงเราจะเรียกว่าแก๊ง call center นะแต่ว่าโอเคมันมีหลายรูปแบบที่โรมบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือสแกมนั่นแหละมันก็คือหลอกลวงหลายรูปแบบไม่ว่าคุณจะแต่งเรื่องด้วยค่ะธรรมเนียมศุลกากรใช่ไหมเป็นเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่องโรแมนซ์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตคือมันมีสตอรี่มันมีเนื้อเรื่องหลายแบบถูกไหมคะแต่ คือพี่สรุปแบบนี้ได้ไหมคือก้อนที่โรมเล่าให้ฟังมาเนี่ยนะคะคือพยายามจะบอกว่ามันเป็นลูกต่อเนื่องของการทำธุรกิจแล้วจะบอกว่า call center เป็นของคนไทยด้วยคือมันก็อาจจะไม่ได้พูดเต็มปากแต่ถ้าถามว่ามีเครือข่ายเกี่ยวโยงกันไหมเอาตามที่คุณอภิปรายในสภาคือมีถูกไหมคะแล้วมันมีขนาดที่ว่าเห็นใช้ทรัพยากรจากฝั่งไทยไปฝั่งพม่าได้ด้วยอย่างที่อภิปรายในสภาคือน้ำมันไฟแล้วเมื่อกี้บอกอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับและก็นอกเหนือจากนี้ที่โรมบอกว่าแล้วมันก็ถูกขยายความจากภาพที่ไปถ่ายที่ด่านนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้มแข็งพอด่านมันจะไม่อ่อนแอขนาดนี้ทั้งที่แค่เพียงแค่ข้ามฝั่งแม่น้ำไปมันก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอีกฝั่งนึงถูกไหมคือเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพี่ถามว่าสิ่งที่อภิปรายในสภามันกำลังเชื่อมโยงมาว่าคนในไทยเองก็เอาด้วยกับทุนเทาโดยที่ไม่ต้องระบุด้วยซ้ำไปเป็นทุนเทาสัญชาติไหนอะพี่สรุปถูกไหมอะว่ามีส่วนด้วยถ้าเราจำแนกเอาเฉพาะ call center แบบอย่างแคบนะแบบที่โทรมาหลอกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าอาจจะมีทุนไทยไม่เยอะมากที่เข้าไปเกี่ยวผมอาจจะให้ข้อมูลคนหนึ่งนะฮะที่ซึ่งจริงๆหลังจากผมอภิปรายไปเนี่ยก็มีคนมาให้ข้อมูลอีกเยอะเลยนะครับคนนี้เนี่ยเป็นถ้าฟังจากที่ผมพูดในสภานะฮะคือผมบอกว่าเป็นคนไต้หวันแล้วปัจจุบันเนี่ยได้รับสัญชาติไทยนะครับผมก็ไปเช็คมาเพิ่มเติมนะฮะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นช่วงสงครามก็จะว่าสงครามในจีนอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเค้าเรียกผมจะใช้คําที่ถูกต้องมั้ยคือเป็นคนที่ได้สัญชาติโดยที่เลขเริ่มต้นคือเลข8นะฮะโดยอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสมัยก่อนที่จีนคณะชาติแล้วเขาหนีหลบหนีกันมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นลูกหลานของจีนกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันทําธุรกิจอยู่ที่แม่สอดจริงๆคนที่นั่นเนี่ยก็จะรู้จักคนนี้ค่อนข้างดีนะครับเขาเองก็ไปก่อตั้งธุรกิจชื่อเมืองใหม่หวันหยานะครับซึ่งเมืองใหม่หวันหยาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ที่เกี่ยวข้องกับการสแกมผมอาจจะไม่สามารถระบุได้ 100% นะครับว่าเขามี call center อย่างเดียวมีสแกมอย่างเดียวหรือมีโรแมนซ์สแกมหรือมีไม่สามารถที่จะจำแนกประเภทได้ทั้งหมดนะฮะแต่เอาว่าอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นว่าคนไทยปัจจุบันเขาถือสัญชาติไทยนะครับเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยผมก็พยายามขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะฮะได้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่าถ้าเขาไปเกี่ยวข้องแล้วเขาถือสัญชาติไทยเนี่ยนะครับเราควรจะต้องมีมาตรการพิจารณาไหมว่าจะดำเนินการยังไงนะครับต่อไปเพราะนี่มันกลายเป็นว่าเหมือนกับคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหลอกคนไทยด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างมีหลักฐานค่อนข้างน่าเชื่อถือและชัดเจนนะครับว่าอาจจะมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้จริงๆกับประเด็นที่สอง
คือคนไทยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอาจจะเรียกว่าทำสแกมเมอร์หรือคอลเซ็นเตอร์ในลักษณะที่แบบเป็นเชิงลุกแบบมีโทรศัพท์โทรมาหาเราอะไรเงี้ยข่มขู่ให้เราหวาดกลัวอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีลักษณะของการเกื้อกูลธุรกิจไอ้กลุ่มที่จีนเทาเนี่ยให้ทำแบบนั้นกับเราได้นะครับอันนี้มันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ซะมากกว่านะครับอันนี้คือเท่ากับว่าเราไม่นับนะครับพวกว่าพวกพนันออนไลน์เนี่ยคือสแกนถ้าเราไม่นับเนี่ยถ้าเราตัดความหมายนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเกื้อกูลนะครับที่ทำให้คนไทยเนี่ยตกเป็นเหยื่อของบรรดาจีนเทาทั้งหลายที่ทำสแกมเมอร์หรือคอลเซ็นเตอร์นะครับคือถ้ามันแบ่งจากวิธีการมันคือมันแบ่งให้ขาดก็ได้นะว่าอย่างนี้เรียกสแกมนะอย่างนี้คือ call center นะอย่างที่โรมบอกไปนะ call center เราก็จะรู้กันว่ามันคือการโทรแหละโทรจะด้วยเรื่องราวแบบไหนก็แล้วแต่ส่วนสแกมมันก็จะมีแบบอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไปอีกใช่ไหมคะแล้วทีนี้อันนี้สองแบบแล้วนะทีนี้ย้อนกลับมาที่แบบเป็นรูปเป็นร่างอ่ะคือการทำบ่อนที่เมียวดีคือเป็นเรื่องปกติถูกไหมคะกับการที่จะมีนักลงทุนไทยไม่ว่าจะเป็นอดีตราชการหรือใดๆก็แล้วแต่ไปลงทุนเปิดบ่อนที่พม่าอันนี้โอเคถูกไหมท่อนนี้ไม่มีปัญหาถูกไหมคือไม่ผิดกฎหมายไทยแน่นอนเพราะมันอยู่นอกประเทศแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายพม่านะฮะแต่ทีนี้ตัวที่พูดถึงว่าพื้นที่ที่ทำคาสิโนแล้วเป็นคนไทยทำอ่ะมันมีอะไรคะถึงเอาเชื่อมโยงมาในการอภิปรายรอบล่าสุดด้วยแล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงว่าเขาคืออดีตข้าราชการระดับสูงด้วยเขาคือคนที่เข้าถึงอำนาจศูนย์กลางของประเทศไทยด้วยเนี่ยคือมันมีน้ำหนักแค่ไหนในเรื่องที่อภิปรายคะผมคิดว่าคงจะมี 2-3 ประเด็นประเด็นแรกนะครับก็คือว่าจีนเทาเนี่ยจริงๆถ้าเรานับเป็นระยะเวลาที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันไม่น่าจะนานมากขนาดนั้นนะฮะแต่เราจะเห็นว่าจีนเทาเนี่ยสามารถที่จะต่อท่อนะครับเข้าสู่ไทยเทาได้อย่างรวดเร็วอย่างชนิดที่มันเร็วมากๆแล้วน่ากลัวมากๆนะครับผมก็คิดว่าบทบาทของคนเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนที่ไปลงทุนในธุรกิจคาสิโนที่เมียวดีเนี่ยเราก็จะเป็นเห็นว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลคนที่มีเครือข่ายนะครับค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็รวมไปถึงปัจจุบันบางคนก็เป็นตำรวจอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นยศพลตำรวจตรีนะครับเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้นะครับก็จะเข้าไปทำตรงนั้นแล้วก็อาจจะเรียกว่าใช้เครือข่ายผมเองก็พยายามหาคำตอบในเรื่องนี้แล้วก็เราก็จะพบว่าอย่างตำรวจที่ผมสนใจมากๆเลยเนี่ยก็จะต้องบอกว่าพอไปเป็นผู้กำกับแม่สอดเนี่ยก็กลายเป็นคนรวยนะครับกลายเป็นคนที่อยู่ๆก็มั่งคั่งขึ้นมาเลยมีสนามกอล์ฟเป็นของตัวเองนะครับมีบ้านหลังใหญ่โตนะฮะถ้าพี่จอมขวัญทราบชื่อเอาชื่อไปเสิร์ชเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโอ้ยบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้เนี่ยเขาโปรโมทใหญ่เลยนะฮะแล้วคนนี้ก็เชื่อมกับนักการเมืองระดับชาติที่โอเคปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วนะครับแต่ว่าก็เชื่อมกับเครือข่ายของคนในรัฐบาลปัจจุบันอย่างแน่นอนที่ผมต้องพูดในประเด็นนี้จริงๆผมไม่ได้อยากจะให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับผมยังมองว่าน้ำหนักที่ผมอยากจะให้มากที่สุดเนี่ยคือการที่เราต้องมีนโยบายในเรื่องของการที่จะต้องดำเนินการกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมียวดีซึ่งมันอาจจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเริ่มต้นจากการที่ว่าเราจะต้องทำให้ชายแดนของเราเนี่ยมันกลายเป็นชายแดนที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้มีถ้าเป็นจุดผ่านแดนนะครับมีกฎหมายมีการอนุญาตจุดผ่านแดนที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ทำให้มันครบเครื่องไม่ว่าจะมีตม.ไม่ว่าจะมีศุลกากรผมยกตัวอย่างกับพี่จอมฝันนะครับถ้าพี่จอมฝันไปเอาไปช่องจอมก็ได้นะครับฝั่งที่สุรินทร์เนี่ยนะครับต้องการข้ามไปที่กัมพูชาแล้วพี่จอมฝันเนี่ยนะครับต้องการที่จะข้ามไปที่นั่นเนี่ยถ้าอยู่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยพี่จอมขวัญจะต้องใช้พาสปอร์ตในการเข้าแต่ถ้าเกิดว่าพี่จอมขวัญมีภูมิลำเนามีทะเบียนบ้านอยู่ที่ตรงช่องจอมเนี่ยพี่จอมขวัญสามารถที่จะใช้บัตรประชาชนแล้วขอบอร์ดเดอร์พาสที่จะข้ามไปที่ฝั่งสุรินทร์ได้อันนี้มันคือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่มันถูกกำหนดเอาไว้ปัญหาของเราก็คือว่าพอมาเป็นฝั่งแม่สอดเนี่ยเอาง่ายๆตรงข้ามกับเมียวดีคอมเพล็กซ์นะผมก็มีนาตาชาผม
สามารถที่จะข้ามไปได้ไม่ยากเลยฮะคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของเราคืออะไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยคาสิโนไม่ผิดกฎหมายนะแต่ผมคิดว่ามันมีลักษณะของการทำให้การข้ามไปฝั่งนั้นมันง่ายจนเกินไปโดยที่คุณไม่ต้องมีเอกสารอะไรเลยเพราะว่าบางทีคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปต่างประเทศคุณต้องมีพาสปอร์ตใช่ปะแต่นี่คือคุณต้องการทำให้มันง่ายถึงขนาดแค่ว่าไม่ต้องแม้แต่แสดงบัตรประชาชนอ่ะคือมันข้ามแบบเหมือนเราไปปากซอยอะฮะซึ่งโอเคเป็นไกลหน่อยแล้วมันอาจจะไม่ถึงขนาดปากซอยเหมือนเราเดินทางไปเชียงใหม่เหมือนเราเดินทางไปพื้นที่ไกลๆสักนิดนึงอะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีทุนสีเทาไทยอยู่ที่นั่นอยู่ที่ทำธุรกิจคาสิโนที่นั่นนะครับแต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงก็คือโอเควันนี้เราก็กำลังพบว่าเดี๋ยวพี่จอมขวัญก็คงถามผมเนาะเฮ้ยไม่มีนายตำรวจรับเงินในเรื่องของที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินในเรื่องของพนันออนไลน์เป็นปัญหาถูกไหมฮะใช่คำถามก็คือว่าพนันออนไลน์เนี่ยพนันออนไลน์เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนั้นแหละครับนะครับเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆก็มาจากที่นั่นมันก็เป็นปัญหาของประเทศไทยแต่ทีนี้กลับมาที่ภาพใหญ่ที่ผมอยากจะพยายามนำเสนอต่อรัฐบาลก็คือ3ส่วนเนี่ยส่วนแรกคือทำให้ชายแดนปลอดภัยผมคาดหวังในพื้นที่ที่ถ้าเกิดว่ามันมีจุดผ่านแดนที่เป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ผ่านแดนกันเองเนี่ยมันก็ควรจะมีระบบในการจัดการไม่ว่าจะเป็นตม.ศุลกากรนะครับถ้าต้องผ่านก็ต้องใช้ใบอนุญาตอะไรก็ว่ากันเอาให้มันถูกต้องทำให้มันเหมือนกันกับทุกที่กับอันที่สองครับเขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติไอช่องทางธรรมชาติเหล่านี้มันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มันโอ้ยมันดูสลับซับซ้อนดูลึกลับดำมืดไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจมันเป็นที่ที่ใครๆก็รู้ว่าเขาข้ามกันตรงนี้ผมคิดว่าหน่วยความมั่นคงเนี่ยนะครับโดยที่ก็ขึ้นตรงกับท่านนายกในส่วนของตำรวจนะครับกลาโหมก็ขึ้นอยู่กับพี่สุทินเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเราก็ควรจะต้องไปจัดการไม่ใช่ปล่อยให้มันมีการข้ามกันแบบที่ไม่มีการดำเนินการหรือมาตรการในการควบคุมเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยไอ้พื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การหลอกเอาไปเคเคปาร์คบ้างเอาไปที่นั่นที่นี่บ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าเราสามารถทำให้ชายแดนของเราปลอดภัยได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางธรรมชาติหรือจะเป็นจุดผ่านแดนนะครับประเด็นถัดมาที่ผมคิดว่าควรจะมีการดำเนินการเนี่ยขยักที่สองเนาะผมเรียกมันว่าขยักที่สองคือมันต้องมีการคุยกับรัฐบาลโอเคเข้าใจดีทราบดีว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยในทางเดอะแฟกโตเนาะในทางข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับรัฐบาลทหารพม่าไม่มีศักยภาพอะไรละในเรื่องนี้นะครับในการที่จะควบคุมนะครับแต่ว่าประเทศไทยถ้าเกิดว่าพี่จอมขวัญจำกันได้เนี่ยผมเคยจัดงานเมียนมาถูกไหมฮะจริงๆเนี่ยผมก็ปูทางมาสู่เรื่องนี้แหละครับทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งงานเมียนมาทุกอย่างเนี่ยจริงๆผมก็ปูทางมาสู่ตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าอะไรนี่แหละถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาสิ่งที่มันผิดกฎหมายเกิดขึ้นประเทศเพื่อนบ้านอะเราถึงจำเป็นต้องคุยกับทุกฝ่ายไงเราถึงต้องคุยกับทุกคนเพื่อหาทางออกแล้วเราก็ต้องคุยกับจีนเขาทำยังไงเขาถึงปราบเล้าไก่ได้เล้าไก่ก็อยู่ฝั่งเมียนมาบางคนก็บอกเฮ้ยแต่ไทยกับจีนสเกลมันไม่เหมือนกันถูกต้องสเกลไม่เหมือนกันในเชิงการเมืองระดับโลกแต่ผมอยากจะบอกว่าในการเมืองระดับแบบเฉพาะเมียนแถวเนี้ยประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าจะพูดยังไงให้มันพอดีมันมีเรื่องที่มันอาจจะละเอียดก่อนเกี่ยวข้องเนาะแต่จริงๆแล้วประเทศไทยอ่ะก็ถือว่าได้รับความเคารพนับถือเนี่ยจากผู้นำต่างๆแถวนี้มิใช่น้อยแล้วไหนเราบอกว่าเราคือมิตรของ SAC เราคือมิตรของทหารเมียนมาอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะใช้บทบาทพวกนี้ในการที่จะเข้าไปดำเนินการจะได้มากน้อยแค่ไหนเราอาจจะหวัง100แต่ผลลัพธ์อาจจะได้50ก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องทำเพื่อนำไปสู่การควบคุมและการปราบปรามกับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนผมไม่ได้เสนอให้เอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดคงไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเราคงจะต้องมีทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนในการที่จะหาหนทางในการคุยในการปราบปรามผมถึงเรียกร้องว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นวาระระดับชาติแล้วมาคุยกันเลยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการจัดการต้องใช้คนนะครับกระทรวงต่างประเทศทำอะไรนะครับกองทัพบกทำอะไรนะครับกตพูดไปแล้วกตมหาดไทยทำอะไรทุกส่วนเนี่ยเขาจะต้องทำเพราะว่าผู้นำทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับ
ผมก็ให้เป็นข้อมูลก็คงคิดว่าพูดได้ว่ามันมีการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วมันมีประเพณีมันมีอะไรต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วส่วนที่3ที่ผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันนะฮะผมคิดว่าเราต้องคุยกันเรื่องของอนาคตของเมียนมาบางคนบอกว่าพูดถึงอนาคตเมียนมาแล้วเราไปยุ่งอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับคือต้องบอกว่าทุกวันนี้ที่เราสถานการณ์เราเป็นแบบนี้นะครับมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันกระทบมาจากการที่สถานการณ์ในเมียนมามันมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลองจินตนาการถ้าเราไม่คุยเรื่องอนาคตเมียนมานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าลองจินตนาการว่ามีคนหลักล้านข้ามมาที่ประเทศไทยรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความพร้อมเท่าไหร่นะฮะแสนใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆเนี่ยข้อมูลที่ผมได้มาจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือ 75,000 นะครับโอเคอาจจะขยับตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วเป็นแสนหนึ่งแต่ผมจะบอกให้นะว่าความเป็นไปได้ที่คนจะข้ามจากฝั่งเมียนมามาไทยเนี่ยอาจจะถึงล้านถ้าไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เขาจะข้ามมาเขาไม่ได้อยากมาหรอกไม่มีใครอยากจากบ้านของตัวเองแต่เขาต้องมาเพราะเขาหนีภัยสงครามหนีภัยการสู้รบทุกคนไม่มีใครอยากตายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าข้ามมาปุ๊บเนี่ยประเทศไทยจะต้องแบกรับอะไรหลายอย่างจำนวนมากตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามีความจำเป็นต้องคุยเรื่องอนาคตเมียนมาแล้วการที่เมียนมาเนี่ยนะครับเขามีรัฐบาลที่มีศักยภาพเนี่ยมันหมายความว่าการปราบปรามสิ่งที่ผิดกฎหมายผมยกตัวอย่างนะครับยาเสพติดเนี่ยวันนี้มีข้อมูลว่าถูกผลิตใน KK Park ซึ่งอยู่ที่เมียวดีที่ผมเคยอภิปรายยาเสพติดแหล่งใหญ่อยู่ที่ฝั่งที่ว้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีกองกำลังมหาศาลนะครับไม่น้อยกว่า 30,000 นายมีอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากยาเสพติดเนี่ยเราจะสามารถปราบปรามได้ถ้าเรามีรัฐบาลที่เข้มแข็งในเมียนมานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญเนี่ยมันคือประเด็นของความเป็นไปในสถานการณ์ที่เมียนมาทั้งสิ้นนะครับวันนี้มันมีข่าวมาว่ามีการให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาหรือว่าคุณบิ๊กโจ๊กแล้วก็ในตำรวจอื่นๆที่ก็เข้าใจว่าเป็นคนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งข้อกล่าวหาที่โดนมาตลอดในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ก็คืออยู่ที่สน.เตาปูนแล้วก็เป็นคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ทีนี้ที่พยายามจะถามที่โรมบอกว่าพี่หวันต้องถามแน่เลยใช่พี่จะถามว่าไม่ว่าจะเป็นคาสิโนนะคะทุนจีนเทาทุนไทยเทาทุนสัญชาติใดก็แล้วแต่สีเทาที่เขามาบรรจบกันการทำสแกมคือหลอกลวงออนไลน์การทำ call center หรือแม้กระทั่งพนันออนไลน์เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันมาเกี่ยวกับข่าวตอนนี้ที่ผบตร.รองผบตร.มีข่าวกันอยู่ตลอดเดือนนี้ไหมคะมันโยงไหมผมคิดว่ามันเกี่ยวกันแต่อาจจะไม่ได้ 100% คือแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะฮะโอเคเราวันนี้เราก็เห็นภาพของการจับในเรื่องของแอดมินอะไรต่างๆใช่ไหมครับอยู่พอสมควรเป็นระยะนะครับแล้วก็มีการยึดทรัพย์ด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยเอาตั้งแต่ผมขอเมนชั่นไปถึงตั้งแต่พี่ชูวิทย์ที่เขาบอกว่ามี3เจ้าใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเอาเข้าจริงไอ้ตัวระดับขนาดนั้นเนี่ยจะถูกจับกันสักกี่คนเนี่ยผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ามันจะนำไปสู่การทลายเครือข่ายระดับรากฐานได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงว่าเอาเข้าจริงอย่างเซิร์ฟเวอร์สำคัญนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าบางส่วนเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่เมียวดีอยู่ที่ต่างประเทศนะครับด้วยซ้ําไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะนําไปสู่การทลายเครือข่ายพวกนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่เป็นอยู่มากกว่าที่อาจจะแค่จับคนบางส่วนหรือยึดทรัพย์บางส่วนด้วยซ้ํานะครับซึ่งผมคิดว่าตัวทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เนี่ยมันน่าจะมากกว่าที่เราเห็นหลายๆเท่าตัวนักนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายไม่สามารถประสบความสำเร็จเนี่ยพูดกันตรงๆมันก็จะไปเกี่ยวพันกับจริงๆก็เกี่ยวพันกับเรื่องโถช้างที่ผมเคยอภิปรายเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาก็มีความจำเป็นต้องใช้คำว่าจำเป็นเนี่ยมันก็ดูแบบเหมือนกับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเอาว่าในระบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยตำรวจที่อยากจะเติบโตและอยู่รอดพูดกันง่ายๆก็คือว่าเขาก็ต้องซื้อตั๋วเขาก็ต้องซื้อตำแหน่งทีนี้เนี่ยการซื้อตั๋วซื้อตำแหน่งเนี่ยมันก็ต้องมีเงินทีนี้จะเอาเงินจากไหนฮะขับแท็กซี่เหรอมันก็ไม่น่าจะพอนะฮะเวลาพูดกันตรงๆตำรวจส่วนใหญ่ทำงานนะครับถ้าเรานับเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยผมว่าผิดกฎหมายแรงงานอ่ะน
ะฮะหลายคนเนี่ยทำงานเกินกว่าที่กฎเกินกว่า8ชั่วโมงแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปทำอาชีพเสริมที่ถูกกฎหมายแล้วได้รายได้เร็วๆในระดับนั้นได้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือก็ต้องขายวิญญาณให้กับบรรดาพวกที่มันผิดกฎหมายทีนี้ในวงการตำรวจเนี่ยผมต้องบอกกับพี่ขวัญว่าตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าการรับเงินจากเว็บพนันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดขนาดนั้นนะครับพูดกันตรงๆก็คือเขารู้สึกว่าก็รับได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่คือเขาอาจจะไปมองว่ามันจะต่างจากรับเงินจากยารับเงินจากการค้ามนุษย์อันนี้มันผิดอย่างรุนแรงในความรู้สึกของมนุษย์แต่คนตำรวจจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าก็พนันใช่ไหมมันก็มีคนอยากเล่นแล้วเขาก็มาเปิดทีมันก็ควรจะทำได้คือเขาไปมองว่าไอ้สิ่งนี้มันผิดเพราะว่ามันถูกกำหนดให้ผิดกฎหมายแต่ในความเป็นจริงถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วการพนันออนไลน์เผลอๆมันแทบจะไม่ต่างอะไรกับสแกมนะมันแทบจะไม่ต่างกันเลยดังนั้นเนี่ยตำรวจจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็จะมองว่าการรับเงินพนันจากเว็บพนันเนี่ยมันสามารถทำได้ด้วยความจำเป็นที่จะต้องซื้อตั๋วซื้ออะไรทีนี้พวกเว็บพนันเนี่ยเขาก็จ่ายกันเป็นทอดๆนะเขาไม่ได้จ่ายคนเดียวหรอกเขาก็จ่ายกันเป็นทอดๆดังนั้นเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเราต้องยอมรับว่าวันนี้เว็บพนันมันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ต้องปราบปรามอย่างตำรวจเนี่ยแน่นอนนะครับแล้วผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ตำรวจนายใดนายหนึ่งแน่ๆนะครับแล้วเผื่อๆเนี่ยละลายกันทั้งตลอด้วยซ้ำไปถ้าเราเอาจริงเอาจังซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมยังเสียดายนะครับที่รัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้โอกาสจากกรณีของบิ๊กโจ๊กในการที่จะขยายผลให้เห็นถึงเครือข่ายทั้งหมดว่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไอ้ตลอเนี่ยยังไงบ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพูดไปเนี่ยนะครับก็สมมติเราปิดชื่อบิ๊กโจ๊กนะครับเราปิดชื่อในเรื่องของเนื่องจากบิ๊กโจ๊กเป็นรองผบตรนะบางคนก็จะมองว่ารองผบตรเนี่ยโดนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการแย่งชิงการเป็นผบตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ถ้าเป็นม้าก็เป็นหนึ่งในม้าตัวหนึ่งที่มีโอกาสในการที่จะไปเป็นผบตรนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราปิดชื่อนะครับแล้วเราเห็นว่าขั้นตอนต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเวลานี้นะครับโดยที่ไม่ได้ไปมองว่ามันมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังหรืออะไรเนี่ยถ้ามันถึงขนาดมีกรรมการสอบแล้วมีกรรมการก็บอกว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับโอเคมันมีการออกหมายจับนะครับถึงแม้จะเป็นหมายจับจากการไม่ไปพบพนักงานสอบสวนก็ตามเนี่ยนะครับพอมันมาถึงขั้นตอนขนาดนี้นะครับถามว่ามันมีการดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องของการที่จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ไหมนะครับถ้ามองกันแบบเฉพาะว่าอย่าไปมองเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก่อนนะฮะมันสามารถทำได้นะครับแล้วก็มีความชอบธรรมที่จะทำนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปเนี่ยมันก็คงจะมีผลในเรื่องของทางการเมืองนะครับที่จะเกิดขึ้นภายในตร.อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องนี้ทีนี้ถ้ากลับมาเรื่องใหญ่ของเรานะฮะผมคิดว่านี่แหละฮะมันก็เกี่ยวพันกันนะครับแต่ว่าผมคงไม่อยากจะไปสรุปว่าเฮ้ยตำรวจไทยเราไปรับเงินจากทุนสีเทาหรือเปล่าคือถ้าให้ความเป็นธรรมกับเขานะฮะผมก็พยายามจะมองว่าถ้าเขารับเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าทุนสีเทามันเทาขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เว็บพนันแล้วแต่มันอาจจะเกี่ยวพันนะครับกับอาจจะเรียกว่าไงฮะสแกมโรแมนต์สแกมหรืออะไรต่างๆที่อาจจะเกี่ยวพันได้ด้วยนะฮะซึ่งผมคิดว่าตำรวจคงไม่น่าจะถึงขนาดนั้นคงถ้าใช้คำแรงๆหน่อยคือคงไม่น่าจะชั่วขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่คือผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าแหมคือเวลาพูดถึงเนี่ยผมเองต้องบอกว่าด้วยความที่ผมสนใจเรื่องนี้มากนะฮะผมนั่งกรรมาธิการความมั่นคงเนี่ยผมก็เชิญหน่วยงานรัฐแล้วก็ขอข้อมูลอะไรต่างๆเยอะมากคือคาสิโนเนี่ยเวลาเราเห็นนะมันไม่ได้มีแค่คาสิโนคือด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับมันก็มีห้องที่สามารถทำสแกมทำอะไรต่างๆมากมายแล้วมันไม่ได้มีแค่คอลเซ็นเตอร์อันเดียวมันอาจจะมีทั้งคอลเซ็นเตอร์อาจจะมีในส่วนของสแกมที่อาจจะเรียกว่าเปิดเว็บหลอกคนนะครับให้เข้าใจว่าเป็นอีกแบบนึงนะมันมีได้หมดมีโรแมนต์สแกมนะไม่รู้ว่าพี่ขวัญเคยโดนโรแมนต์สแกมหรือเปล่าแต่ว่ามันมีได้หมดทั้งสิ้นนะครับส่วนใหญ่โรแมนต์สแกมเนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลผมอาจจะผิดก็ได้นะฮะแต่ว่าคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาโดนกันค่อนข้างเยอะนะครับ
บางคนก็จะถามว่าเอออเมริกามายุ่งอะไรกับเรื่องนี้เขาก็ต้องปกป้องคนของเขาอะเขาโดนเรื่องโรมันสแกมกันพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันโดนกันทั่วโลกนะฮะครับที่คุยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือพี่พยายามถามโรมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่ผบ.ตร.และรองผบ.ตร.เป็นข่าวอยู่ตลอดเดือนนี้หรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดรองผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยกับนายตำรวจคนอื่นอีกนะคะถูกออกจากราชการไว้ก่อนอันนั้นขยักหนึ่งอันนี้ขยักล่าสุดทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่โรมอภิปรายเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ด้วยที่บอกว่าแม้กระทั่งตอนนี้ความเกี่ยวข้องกับคาสิโนที่ฝั่งพม่าฝั่งเมวดีเนี่ยนะคะก็ยังมีตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติยศพลตำรวจตรีถูกต้องเนาะที่พี่จดไว้ใช่ไหมคะคือแปลว่ายังอยู่ในราชการแล้วตำแหน่งใหญ่ด้วยถูกไหมไม่ใช่แค่ยศใหญ่ถูกไหมคะคำถามคืออันเนี้ยมันเกี่ยวกับผบ.ตร.รองผบ.ตร.หรือโอเคอาจจะไม่เกี่ยวกันคนละสายคนละเรื่องขาดจากกันเลยแต่ที่แน่ๆคือสิ่งที่มีข้อมูลและพูดในสภาแบบนี้เนี่ยคือแปลว่ามันโยงกับปัจจุบันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยถูกป่ะโยงครับแล้วก็ผมคิดว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับนะครับผมคิดว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวพันกับตำรวจหลายรายนายนะครับในการที่จะเรียกว่าไงฮะทำให้พวกเว็บพนันที่ตัวเองเกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่ถูกปรับนะซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่าสำคัญก็คือรัฐบาลควรจะเพ่งโฟกัสไปที่ตำรวจไซเบอร์อย่างมากนะฮะเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีภารกิจในการที่จะต้องดำเนินการกับเรื่องนี้นะฮะพี่ถามแบบนี้นะคะคือเวลาเราพูดว่าเนี่ยคือที่อภิปรายก็พูดถึงพลตำรวจตรีหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผบ.ตร.รองผบ.ตร.ตอนนี้มันก็เป็นข้อกล่าวหาที่พัวพันกับพนันออนไลน์คำถามคือซึ่งลมก็จับเรื่องตำรวจด้วยเนี่ยนะคะคือตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะคือองค์กรตำรวจตอนนี้เอาเท่าที่เรามีหลักฐานและพูดได้ก็แล้วกันนะคะคือเกี่ยวพันแค่ไหนกับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์สแกมหรือทุนไทยทุนต่างชาติที่มันเกี่ยวกับทำให้คนไทยเสียหายอยู่ตอนนี้คะถ้าตอบแบบกระตรงแบบเอาง่ายๆเลยนะพี่ขวัญผมคิดว่าพนันออนไลน์เนี่ยไม่ต้องสืบละมันเกี่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆก็คงจะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับในส่วนของที่เมียวดีที่ผมอภิปรายตำรวจเกี่ยวข้องแน่นอนแล้วก็คงจะเกี่ยวข้องหลายนายนั่นคือข้อมูลที่ผมตอบได้แต่ว่าผมไม่สามารถฟันธงว่าตำรวจของเราไปเกี่ยวข้องกับสแกมนี่คือในระดับที่มันแอดวานซ์กว่าที่มันรุนแรงกว่าเนี่ยผมคงต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่ายังไม่มีข้อมูลหลักฐานที่จะไปถึงขนาดนั้นนะครับไอ้ประเภทไปช็อตไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นในวิดีโอประเภทเอาเก้าอี้ตีนะครับเอาจับเข้าห้องมืดขึงแล้วก็ไม่ให้กินอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไม่มีหลักฐานว่าตำรวจของประเทศไทยนะครับไปเกี่ยวข้องขนาดนั้นนะครับยังไม่มีเพียงแต่ว่าในดีกรีระดับเว็บพนันเนี่ยนะครับผมคิดว่าตำรวจไทยเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เผลอๆมีตำรวจเป็นเอเย่นด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งเรื่องนี้เอางี้นะคะคือในฐานะโอเคคือเรามีทั้งหมวกของความเป็นส.ส.แน่นอนคุณเป็นฝ่ายค้านนะแล้วก็ยังมีหมวกของประธานกรรมธิการชายแดนด้วยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยคำถามคือว่าเรื่องเนี้ยข้อมูลแบบเนี้ยมันเป็นที่เปิดเผยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมคือตำรวจก็รู้กันเองอยู่แล้วไหมว่าคือแบบมองแล้วรู้ไหมว่าโอ้นายก็เอาด้วยเหรอครับบอกอ้าวเฮ้ยมึงทำงานให้นายเรื่องนี้เหรอคือแบบเนี้ยมันรู้กันขนาดนี้ไหมอะคะผมว่ามันอาจจะไม่ได้แบบคือมันปกติเพื่อความปลอดภัยมันก็คงไม่ใช่วิธีการที่ทำให้เรามาประชุมกันวันนี้เราจะทำเราจะรับเงินจากมันคงไม่แบบนั้นนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันออกแนวรู้ๆกันอยู่ไหมคะโลมันก็จะออกแนวรู้ๆกันอยู่อันนี้ถ้าให้ความเป็นธรรมกับเขาก็เป็นแบบนั้นนะครับคือเอางี้พี่ขวัญผมก่อนออกรายการกับพี่ขวัญเนี่ยผมก็พยายามหาข้อมูลกับอัตชาทั้งหลายนะครับหลายๆคนก็เพื่อที่จะคอนเฟิร์มในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็โมโหแล้วเติมปากมันจะทำอะไรก็ยืนยันว่าจะไปต่อยังไงแล้วไปเถอะค่ะปล่อยดิฉันเถอะค่ะก็ยืนยันนะครับว่าการรับเงินจากเว็บพนันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รู้กันผมถึงเริ่มต้นด้วยประโยคไม่ใช่เริ่มต้นมันจะมีประโยคนึงที่ผมพูดว่า
เขาไม่ได้มองว่าการรับเงินจากเว็บพนันเป็นเรื่องที่ผิดมันคือไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะมันผิดเพราะกฎหมายกําหนดให้ผิดมันต่างกับกรณีอื่นที่มันมีความผิดในระดับที่มันร้ายแรงกว่าเขาไปมองเงี้ยเขามองว่าคุณก็ไปเล่นเว็บพนันมันเหมือนกับเขาเรียกเหมือนกับคุณทําธุรกิจอ่ะแล้วสุดท้ายมันคือการพนันปกติการพนันเนี่ยอย่างวันเนี้ยคาสิโนมันผิดถูกมั้ยฮะการเปิดบ่อนมันผิดเพราะอะไรเพราะกฎหมายบอกให้ผิดแต่บางประเทศมันถูกเขาไปมองว่ามันดีกรีมันไม่ได้รุนแรงมันก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสันนิษฐานอย่างนี้เลยครับว่าตำรวจรับเงินจากเว็บพนันเนี่ยผมไม่สรุปทุกคนเนาะแต่ว่าจำนวนมากแน่นอนนายกต้องรู้ถูกไหมคะเรื่องนี้นายกต้องรู้โอ้ยรู้อยู่แล้วเกียรติการเลือกใช้ช่องเสียงมากโอ้ยรู้อยู่แล้วเหมือนตอนที่พูดในสภาว่าคีโมคือถ้าเป็นนายกมันไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยผมจะเป็นนายกพูดกันจริงๆดังนั้นมันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นายกได้รู้คำถามคือเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะทำอะไรกับมันไหมนะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการแล้วผมเชื่อว่าเรื่องของเว็บพนันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปราบปรามอย่างจริงจังนะครับยิ่งถ้ารัฐบาลนะฮะมีนโยบายในเรื่องของการที่จะเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศไทยซึ่งแววๆมาว่ามีการแบ่งสรรปันส่วนกันไปหมดแล้วเนี่ยใบอนุญาตนะข้อมูลอ๋อพอดีอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ที่กำลังไลฟ์ที่กำลังซูมที่กำลังคุยกับพี่จอมขวัญเนี่ยแต่ผมมรู้ชื่อบริษัทนะว่าบริษัทที่ได้ใบอนุญาตเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเขาตกลงกันไปหมดแล้วเนี่ยนะครับถ้าต้องการทำเรื่องนี้จริงๆนะฮะแล้วต้องการทำให้มันเป็นแบบมารีนาเบย์เนี่ยนะฮะที่จะเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่จะดึงเม็ดเงินจากต่างชาติได้จริงเนี่ยนะครับการมีเว็บพนันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเพราะมันมีลักษณะของการเป็นคู่แข่งนะครับแล้วเว็บพนันเนี่ยมันได้เปรียบเพราะว่ามันออนไลน์ง่ายมันเข้าถึงได้ทุกที่ในขณะที่คาสิโนนะฮะที่จะทำในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือสถานบันเทิงครบวงจรนะครับมันเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงให้คนเข้ามาแล้วจับจ่ายใช้สอยในเรื่องอื่นด้วยนะครับผมคิดว่าหลายๆประเทศนะฮะที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเขาจะไม่ให้มีเว็บพนันนะครับซึ่งมันเป็นคู่แข่งกันนะครับแล้วมันจะทำให้คนไม่ค่อยอยากจะลงทุนยิ่งถ้าเราเรียกร้องสเกลระดับแสนล้านเนี่ยผมคิดว่าถ้านายกอยากจะทำอันนี้จริงจังต้องปราบปรามเว็บพนันอย่างมากแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่ผมมองนะฮะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของธุรกิจอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าตำรวจไม่ควรจะไปเกี่ยวกับการคอร์รัปชันยิ่งเราทำให้เขาเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันมากเท่าไหร่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะครับในหน้าที่การงานมันก็จะน้อยลงโอกาสที่จะมีการต่อยอดแล้วทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายมันผิดจริยธรรมนะครับมันผิดต่อความรู้สึกของประชาชนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีตำรวจนะครับแต่เราจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการชั่วร้ายต่างๆเนี่ยที่เพิ่มขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กินเงินเดือนภาษีประชาชนเนี่ยนะครับคนเป็นพ่อคนเนาะก็จะละเหี่ยกว่าคนไม่มีลูกไม่มีเต้าอย่างดิฉันหน่อยนึงก็ถามว่าไงคนคิดถึงลูกตัวเองที่จะต้องอยู่ในสังคมที่ต่อไปที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะมันคือสิ่งที่อภิปรายไว้แล้วแหละแต่ว่าในรายละเอียดที่ถามคุณรังสิมันโรมไปเนี่ยก็คือว่าชาวบ้านนะคะคืออยากจะรู้ว่ามันเชื่อมโยงกันขนาดไหนเพราะว่าเราตามข่าวอันนี้ถ้าพูดกันแบบไม่ก็พูดกันแบบชาวบ้านอ่ะก็คือว่าเธอมันจะไม่เกี่ยวอะไรแล้วสตช.ถ้าระดับผบ.ตร.รองผบ.ตร.ถูกกล่าวหาคืออะไรมันไม่มีใครรู้ได้ยังไงแล้วนายกไม่รู้ได้ยังไงแล้วทำได้แค่ไหนอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าคือไม่ว่าต่อให้พิธาเป็นนายกตอนนี้ก็ต้องโดนด่าจ้ะถูกไหมคะผมคิดว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเราจะเอาแค่ชอบอย่างเดียวไม่ได้ถูกมันต้องรับทั้งผิดรับทั้งชอบแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่ามันจะต้องมีผมเรียกมันว่าอะไรอ่ะมีสิ่งมีโซลูชันให้กับสังคมคือถ้าสมมติว่าวันนี้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยผมยอมรับว่าด้วยปัญหาที่มันคาราคาซังขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะผุด
ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่การ take action หรือการดำเนินการของรัฐบาลซึ่งผมยังมองว่าการจัดการในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลอเนี่ยนะครับมันช้าไปหน่อยนะฮะควรจะทำได้เร็วกว่านี้นะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นนะครับแล้วยิ่งคือพูดกันตรงๆนะฮะสิ่งที่มันทำลายความเชื่อมั่นต่อการปฏิรูปองค์กรตำรวจอย่างรุนแรงเนี่ยก็คือการที่นายกยืนยันว่ามีตัวผู้กำกับโดยด้วยผักนายกเองแล้วนายกก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผิดอะไรเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าโอเคแสดงว่าชายที่ฮัลโหลครับถึงไหนแล้วโอเคชายที่ชื่อชายที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความสะทกสะท้านต่อการทุจริตคอร์รัปชันขนาดนั้นมันก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตร.ในองค์กรตำรวจเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแล้วในทางกลับกันเนี่ยถ้าตำรวจโดยเฉพาะตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าผู้นำองค์กรเขาเนี่ยยังคอร์รัปชันได้ยังมีการฝากเรื่องตัวมีเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนเทาๆตำรวจเทาๆเหล่านี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็สามารถที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้โดยที่ไม่ได้ต้องเกรงกลัวกฎหมายอะไรหัวไม่สายหางมันก็ไม่กระดิกถูกไหมฮะมีอีกช่วงนึงนะคะที่มีการพูดถึงเรื่องของความเกี่ยวข้องของคนในประเทศไทยเองที่เหลือสองหัวข้อกระชับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสายนึงเนี่ยจะคุยกับตำรวจไซเบอร์เลยนะคะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วมีการกล่าวถึงฝากพี่จอมได้ไหมฮะเผื่อถามเขาเนี่ยถามเนี่ยเสียตือเป็นใครฮะเสียตือเหรอเสียตือเสียตือเสียตือฮะว่าเป็นใครนะฮะได้ข่าวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากนะฮะเสียตือนี่คือชื่อของคนที่บอกว่าได้อะไรอ่ะได้บัตรประชาชนเลข8อ่ะป่ะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวคดีผมก็เยอะแล้วนะฮะให้ผมมีเวลาเลี้ยงลูกบ้างเวลาไม่ต้องไปขึ้นศาลตลอดเวลานะครับแต่ว่าไอ้คนที่ผมว่าเป็นคนไต้หวันแล้วได้สัญชาติไทยเนี่ยก็เป็นอีกคนนึงนะฮะอันนั้นเนี่ยอาจจะทำแรงทำอยู่ที่หวันหยานะครับแต่ว่าเสียตือเนี่ยยังไม่ได้มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับประเภทค้ามนุษย์หรือสแกมแบบที่มันแอดวานซ์นะผมว่าเต็มที่ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแค่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะมีอยู่นะฮะแต่ว่าแน่นอนเสียตือคนนี้ลึกมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่กว้างขวางมากนะครับอันนี้ที่ฉันถามคุณรังสิมันโรมจำเป็นต้องถามนะคะเพื่อที่จะได้ไปถามต่อลอยหน้าลอยตาหน้าดูเลยเสียตือสัญชาติไทยใช่ไหมคะสัญชาติไทยครับสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยไหมหรือว่าเป็นเหมือนคนคือเวลาบอกว่าเชื้อชาติไทยเนี่ยเอาว่าเขาเป็นคนไทยเกิดไทยแล้วกันนะสัญชาติไทยแล้วก็ที่เราถามถึงเสี่ยตือเนี่ยนะคะคือเสี่ยตือจะไปเสี่ยตือเป็นคนกว้างขวางใช่ไหมคะคำถามของพี่คือว่าเสี่ยกว้างขวางมากอยากให้ถามอะไรเอางี้พูดไปเลยดีกว่าจะฝากถามอะไรพูดไปเลยดีกว่าก็ว่ารู้จักไหมมีข้อมูลของตำรวจไซเบอร์ไหมในการที่จะต้องเป็นบุคคลเฝ้าระวังเป็นบุคคลที่จะต้องมอนิเตอร์ดำเนินการนะครับเพราะเขาก็สามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขนะฮะคำถามก็คือว่าเขาเกี่ยวกับคาสิโนที่เมียวดีนะคาสิโนเขาเกี่ยวกับพนันออนไลน์ไหมคะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ว่าเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์เขาเกี่ยวกับสแกมไหมคะถ้าเราไม่นับพนันออนไลน์เป็นสแกมนะฮะอาจจะไม่แต่ถ้าเราทำพนันออนไลน์เป็นสแกมก็อาจจะใช่อยู่ที่ว่าเราจะนับหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมฟันธงชัดเจนว่าคือสแกมอย่างหนึ่งนะคุณจะไม่มีวันชนะแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เสี่ยตือเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงอำนาจส่วนกลางไหมคะเป็นคนที่รู้จักคนในรัฐบาลปัจจุบันไหมคะรู้จักครับรู้จักด้วยเสี่ยตือเป็นนักธุรกิจเหรอคะเสี่ยตือเป็นทุนขาวด้วยไหมขาหนึ่งเทาขาหนึ่งขาวหางดำอะไรอย่างนี้ไหมหรือไม่เป็นยังไงคะขอไม่ฟันธงแล้วกันนะฮะแต่ว่าเขาแน่นอนรู้จักคนในนี่เราเหมือนเราเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงที่ฉันก็คือถามอย่างไรให้รังสิมันโรมตอบแล้วรังสิมันโรมไม่ลำบากและมีคดีเพิ่มกว่าเดิมแล้วก็เสียตือที่ว่านี้เนี่ยเดี๋ยวนะสภาพไม่ใช่สถานะเขาคือนักธุรกิจถูกไหมคะเขาไม่มีสถานะทางการเมืองท้องถิ่นหรือส่วนกลางหรืออะไรเลยถูกไหมคะไม่มี
แต่ว่าเป็นมีเครือข่ายนักการเมืองเยอะมากครับเสียตือนี่จ่ายพักไหนบางพักไหมคะเอ้ยสนับหมายถึงสนับสนุนน่าสนับสนุนพักการเมืองบางพักไหมหรือจะไม่แน่ใจไม่คอนเฟิร์มดีกว่าไม่คอนเฟิร์มโอเคแต่มันมีเพราะดูจากคอนเนคชั่นที่เขามีเสียตือสนิทกับตำรวจไทยไหมคะสนิทครับสนิทด้วยเอ้าเสียตือสนิทถึงระดับไหนแล้วคะเดี๋ยวอยู่ในระหว่างหาข้อมูลครับตอนนี้ได้ได้คือเดี๋ยวลองฟังจากตำรวจไซเบอร์ดูครับเขาว่าเสียตือคือตัวละครไหนนะตัวละครไหนครับว่าทางตำรวจไซเบอร์รู้แค่ไหนนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นการเช็คนะฮะว่าตำรวจไซเบอร์ของเรามีศักยภาพแค่ไหนในเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็ขออีกประมาณ2หัวข้อแบบไวๆค่ะเพราะว่าจดไว้อยากจะถามด้วยตัวเองก็คือว่ากรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นในไทยอ่ะโรมได้อภิปรายด้วยถูกไหมคะครับคืออันเนี้ยก็ดูเหมือนรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีประเสริฐนะก็รับเรื่องไปแบบก็แกก็เป็นรัฐมนตรีที่ตอบนุ่มนวลที่สุดแล้วในการอภิปราย2วันนั้นเนี่ยนะคะทีนี้แกตอบดีนะแกตอบดีครับแกตอบดีแต่ว่าสำคัญคือแอคชั่นว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนครับเชิญพี่ขวัญต่อเลยฮะโทษทีฮะที่ขัดจังหวะนักการไม่เป็นไรค่ะนักการเมืองท้องถิ่นนี่คือมีเยอะไหมคะเท่าที่รวบรวมข้อมูลได้ตอนนี้หลายคนไหมหลายพื้นที่ว่าตัวหลักๆก็ระดับนายกนะฮะนายกเทศบาลนะที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะฟันธงว่าการเกี่ยวข้องของเขามันจะต้องเป็นเรื่องเลวร้าย 100% นะฮะเพราะว่าเขาอยู่ท้องถิ่นแล้วชเวโกโกเนี่ยมันก็อยู่ตรงกันข้ามนะครับเขาก็อาจจะถ้าคิดในแง่ดีนะครับเขาก็อาจจะมันก็อาจจะมองได้ว่าเขาเองก็คงอยากจะผูกสัมพันธ์กับผู้ที่มาทำธุรกิจในฝั่งตรงกันข้ามแล้วสถาปนาเมืองใหญ่โตขนาดนั้นฮะลงทุน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมันมหาศาลขนาดไหนลองคูณด้วย30เข้าไปนะฮะมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะอยากผูกสัมพันธ์แล้วก็อาจจะมองว่ามันสามารถดึงเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ในเมืองของเขาได้ซึ่งมันก็เลยเหมือนมีโปรเจกต์นึงที่แต่ว่าสุดท้ายยังไม่เกิดนะฮะก็คือทำชเวโกโกที่เป็นเหมือนกับเป็นฝั่งอยู่ฝั่งแม่สอดนะครับก็คือเป็นเมืองคู่แฝดของชเวโกโกที่อยู่ฝั่งเมียวดีแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ที่มันอาจจะโลกใบนี้โหดร้ายขึ้นเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยหรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับชเวโกโกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะมันก็มองได้ทั้งสองมุมอยู่ที่ว่าเราจะมองว่าเขาเนี่ยมีเจตนายังไงแต่ว่าเขาก็คงจะเป็นหนึ่งในคนที่อาจจะเกี่ยวพันหรือชักนำให้รู้จักกับนักการเมืองระดับชาตินะครับของคนในรัฐบาลปัจจุบันก็ได้นะครับขอถามเรื่องสุดท้ายนะคะว่าเรื่องไฟอินเทอร์เน็ตน้ำมันเนี่ยคือมันต้องโยงไปตรวจสอบใครเป็นหลักคะคือทหารหรอตรงชายแดนหรือว่าหรือตม.หรือนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่นั้นหรือใครที่อภิปรายว่ามันข้ามไปได้ยังไงอ่ะผมว่ามันมีหลายส่วนครับส่วนแรกเลยเนี่ยถ้าอย่างอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็คงก็ต้องกสทช.ที่จะต้องลงไปดูนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกกับพี่ขวัญว่าผมเองก็ได้เชิญของทางกสทช.มาชี้แจงกับกรรมาธิการเหมือนกันเพื่อที่เราจะกระตุ้นให้มีการดำเนินการในการปราบปรามการเรียกว่าลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตของฝั่งไทยเนี่ยนะครับเราจะเห็นข่าวไปบ้างแล้วว่ามันเกิดขึ้นมีการปราบปรามในฝั่งกัมพูชาใช่ไหมฮะแต่มันเกิดขึ้นในฝั่งไทยเช่นฝั่งเมียนมาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็กสทช.เนี่ยอาจจะต้องเป็นคนดูอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันก็ต้องดูบริษัทที่เป็นคือผู้บริษัทที่ทำเน็ตในประเทศไทยมันมีสักกี่เจ้าฮะคือคุณก็ควรจะสำรวจตัวเองเหมือนกันว่ามันมีการรั่วไหลหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับว่ามันอาจจะเกิดกับการทุจริตของคนในองค์กรด้วยเช่นกันนะครับคือปกติการลักลอบทำสายอะไรขนาดนี้ผมว่ามันมีเครื่องมือในการตรวจจับนะครับว่าการไหลเวียนของสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างซึ่งเท่าที่ผมทราบมันน่าจะมีนะฮะมันน่าจะมีดังนั้นเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าบริษัทที่ทำอินเทอร์เน็ตนะฮะโดยเฉพาะอย่างผมว่าเอ่ยชื่อได้ก็ไม่ได้เสียหายเนี่ยอย่าง TrueMove อย่าง True เนี่ยนะครับอย่างแม้กระทั่ง T
KOT ยังอยู่ไหมตอนนี้ KOT มันจะบอกว่านับถูกไหมว่าเหลือสองเจ้าตอนนี้นับถูกไหมเนี่ย AIS ใช่ไหมฮะ NTAIS อย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาควรจะไปดูว่าอินเทอร์เน็ตของพวกเขาเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพวกนี้ด้วยหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะทำส่วนไฟฟ้าแน่นอนก็ต้องการไฟฟ้าก็ต้องลงมานะครับถ้าเกิดว่าการไฟฟ้าลงมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไฟมันมีการรั่วไหลแล้วก็ใช้ในระดับใหญ่ขนาดนั้นอ่ะแล้วมันจะไม่มีทางการไฟฟ้าจะไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ผมต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานิดนึงนะครับเขาถ้าเราดูข่าวเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาตัดไฟแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าโอเคตัดไฟในที่นี้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ทางรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยทำหนังสือมาที่ไทยเพื่อบอกว่าไม่ต่อสัมปทานโอเคก่อนหน้านี้มันมีสัมปทานนะครับผมเล่าให้ข้อมูลว่าสัมปทานเนี้ยนะครับไม่ได้เข้าสู่รัฐบาลโดยตรงนะแต่เป็นการที่เรายิงไฟต่อไฟเนี่ยไปให้บริษัทหนึ่งที่อยู่ในฝั่งเมียวดีซึ่งผู้ที่ถือหุ้นรายสำคัญของบริษัทนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้นำของกลุ่มกะเหรี่ยง BGF ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นชื่อเป็น KNA นะฮะเออก็แปลกดีเหมือนกันว่าเออทำไมต้องผ่านเอกชนก่อนนะอ่ะสมมติว่าทำกันเป็นปกติแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเมื่อมันมีการตัดไฟแล้วทำไมคุณไม่รื้อโครงสร้างที่ก่อนหน้านี้ถูกทำเอาไว้เนี่ยออกไปนะครับส่วนตัวผมเองผมค่อนข้างไม่สบายใจเพราะผมมองว่าในกลไกของรัฐเราเนี่ยมันยังมีการทุจริตคอร์รัปชันค่อนข้างเยอะก็เลยเมื่อมันมีการไม่มีการต่อสัมปทานแล้วคุณก็รื้อมันจบๆไปมันก็แค่นั้นน่ะนะฮะผมเองเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสมมติมันมีไม่รู้สิอาจจะมีการทุจริตแอบส่งไฟอะไรกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้คือที่เราเห็นชัดเจนนะครับสัมปทานเดิมแต่มันจะมีประเภทที่มันลอดแม่น้ำเมยนะครับไอ้ประเภทที่มันลากสายกันไปนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งผมคิดว่าการไฟฟ้าก็ต้องลงไปดูนะขอเรื่องสุดท้ายสั้นๆค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับทางตำรวจไซเบอร์แล้วค่ะน้ำมันนี่มันยังไงคะอ๋อน้ำมันครับเรื่องน้ำมันน้ำมันก็หลักๆเลยก็คงจะมีการลักลอบส่งจากด่านไม่ว่าจะเป็นจุดผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งด่านชายแดนนะฮะจริงๆอันเนี้ยเดี๋ยวผมคงต้องตรวจสอบทางกรมศุลอีกทีนึงว่าเอาผ่านแดนที่ถูกต้องเนี่ยมันมีการส่งไปมากน้อยแค่ไหนปัญหาก็คือว่าน้ำมันมันซื้อง่ายอ่ะเรื่องนี้คุมไม่ง่ายแต่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีการเบื้องต้นเลยนะครับคงต้องมีการมอนิเตอร์ก่อนว่ามันมีการเอาน้ำมันจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยไปที่ตรงนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันมี2กลุ่มถ้าความเป็นธรรมนะครับพี่ขวัญคือมันมีกลุ่มที่เป็นชาวบ้านเนี่ยที่เขามีรถขับมีอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะซื้อน้ำมันจากเราแล้วเขาก็อาจจะใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีประเภทที่มันขนไปที่บ่อนขนไปที่คาสิโนขนไปที่โครงการต่างๆที่มันมีปัญหาทางกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมยอมรับว่ายังเป็นปัญหาที่ท้าทายเนาะเช่นถ้าเกิดว่าเขาเข้าถูกต้องผ่านด่านผ่านแดนที่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะมีการไปกระจายต่อมีการไปขายต่อมันก็อาจจะทำได้นะครับหรืออย่างแย่ที่สุดถ้าเกิดเขาซื้อจากฝั่งไทยไม่ได้เขาอาจจะยังซื้อจากที่ฝั่งเขาเรียกไงย่างกุ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่น้ำมันเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเราจำเป็นต้องมีข้อมูลว่าการเดินทางของน้ำมันเนี่ยมันไปตรงไหนบ้างแล้วถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราก็อาจจะมีมาตรการในการที่จะหาทางในการสกัดกั้นได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ 100% นะครับก็คงจะหลุดรอดไปแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องทำให้มันหลุดรอดให้น้อยที่สุดครับวันนี้จริงๆมันยังมีอีกหลายเรื่องที่มันเป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็เอาตรงนะเรื่องนี้นะมันสำหรับการทำเป็นชิ้นข่าวมันทำยากมากเลยนะคะเรื่องนี้มันยากเพราะว่ามันมีหลายชิ้นประกอบกันแล้วแต่ละเรื่องมันพอมันไกลตัวใช่ไหมพอมันไกลตัวไม่ได้รู้สึกแบบเอ้ยมันแค่ call center โทรหาแม่ฉันโทรหาฉันว่ายังไงแล้วเนี่ยคือมันพอมันไกลตัวไปเรื่อยๆมันจะเริ่มไม่ได้เป็นที่สนใจหรอกแต่ว่าที่โรมอภิปรายในสภาก็เห็นความพยายามอยู่ที่ต้องเชื่อมโยงไปหลายเรื่องคือพอเป็นเรื่องค้ามนุษย์นะคะเราจะสังเกตว่าข่าวลักษณะแบบนี้มันก็จะดึงความสนใจคนได้เป็นระยะเท่านั้นหรือแค่บางลักษณะเท่านั้นใช่ไหมคะคือถ้ามันไม่ใหญ่จริงๆหรือแบบมันไม่ได้มีความแบบ
คือมันต้องมีความดราม่าในตัวมันเองอะข่าวประเภทนี้ที่พูดแบบนี้คือกำลังจะบอกว่าก็ขอบคุณมากที่เลือกใช้พื้นที่สภาในการอภิปรายเพราะว่ามันทำให้เห็นภาพอย่างคือแล้วมันไปพูดในสภาด้วยค่ะคืออยากเป็นทางการเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ซึ่งวงเล็บไปก่อนนะคะการจะเชื่อหรือไม่เชื่อรังสิมันต์โรมต้องใช้ข้อมูลชุดอื่นมาประกอบแล้วเทียบกันด้วยนะแต่จะบอกว่าอย่างน้อยการเปิดประเด็นนี้เพื่อให้เห็นว่ามันมีจิ๊กซอมากกว่าแค่ 2-3 ชิ้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วก็เป็นเรื่องขำขันเรื่องคอลเซ็นเตอร์ขำขำอีกต่อไปมันมากกว่านั้นและเราไม่รู้ว่าวันไหนที่คนไทยจะเสียชีวิตเพียงเพราะว่าถูกหลอกหรือถูกนำไปค้ามนุษย์กับขบวนการเหล่านี้ด้วยซึ่งมันจะใหญ่มากแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะคะวันนี้ยังไงขอบคุณรังสิมันต์โรมนะคะหวังว่าจะได้คุยกันอีกโดยเฉพาะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวส่วนเสียตือเป็นใครคุณต้องเป็นอีกหนึ่งผู้ติดตามในรายการครับวันนี้ขอบคุณโรมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ